มาตามป่าเลยนะครับวิ่งแบบเปลี่ยนเป็นเสียงรอยเท้าสัตว์วิ่งนะครับแต่คนผู้เฒ่าอยู่ข้างล่างอ่ะเตือนคนที่อยู่ข้างบนแล้วว่ามันไปแล้วมันไปแล้วแต่เพื่อนๆที่นั่งกับผม 4-5 คนได้ยินกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็มองไปต่างนะครับทางเดียวกันนะครับมองไปบนต้นไม้ใหญ่ที่เพื่อนเขาขึ้นไปอีกคนนึงขึ้นไปเอาพึ่งนะครับเป็นเงาดำๆนะครับเป็นเงาดำๆนะครับวิ่งขึ้นต้นไม้เลยนะครับก็สวัสดียามค่ำคืนนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งผมก็นอนไม่หลับนะครับก็เลยจะนำเรื่องราวประสบการณ์นะครับเรื่องราวที่ผมไปประสบพบเจอนะครับมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าก็เป็นเกี่ยวกับแนวอาถรรพ์นะครับอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์ผึ้งนะครับหรือว่าพายผึ้งนั่นเองนะครับที่ผมกลับบ้านไปก็ไปประสบพบเจออยู่หลายเรื่องราวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ผมเดินป่านะครับใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับวันนั้นไปก็3วัน3คืนนะครับ2วัน2คืนนั่นแหละแต่ว่าขากลับมันก็อีก1คืนก็เป็น3วันนะครับ3คืนนะครับเต็มๆนะครับการที่ผมไปหาน้ำผึ้งป่านะครับบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้ถ่ายทอดลงมาเป็นคลิปนะครับเรื่องราวต่างๆมันก็เกี่ยวกับการที่บางทีมันก็อาจจะเกรงกลัวนะครับเกรงกลัวการดราม่าอะไรต่างๆผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าอะไรต่างๆผมก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเท่าที่ได้ดูนะครับตอนที่ผมไปเดินดูรอยต่อเขตพี่น้องสปป.ลาวเหมือนกันนะครับผมเดินไปประมาณสัก20กิโลนะครับ20กิโลก็เดินทั้งวันนะครับไปอยู่แถวรอยต่อเขตพี่น้องสปป.ลาวนะครับหลักเขตที่16ถึง18นะครับเป็นหน้าผานะครับฝั่งลาวจะเป็นหน้าผาอยู่ต่ำกว่าประเทศไทยนะครับฝั่งประเทศไทยก็จะอยู่สูงกว่านะครับเขาเรียกว่าบังแบ่งสันดินเขาเรียกว่าน้ำไหลไปฝั่งไหนก็เป็นฝั่งของประเทศนั้นๆ นะครับน้ำไหลมาหาเราก็เป็นของประเทศไทยนะครับน้ำไหลไปหาเขาก็เป็นของพี่น้องสปป.ลาวนั่นเองนะครับเรื่องราวการเอาน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งป่าใครเคยได้ยินคำว่าพลายผึ้งบ้างนะครับพลายผึ้งนี่มันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ที่เวลาทุกๆปีนะครับทุกๆปีโดยเฉพาะนะครับพลายผึ้งขึ้น15ค่ำเดือน5นะครับจะมีพลายผึ้งอยู่ณต้นแห่งนั้นนะครับเขาสิงสถิตเป็นวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะเป็นแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่23ที่ผ่านมานะครับ23ที่ผ่านมาเมษาที่ผ่านมาเป็นวันแข็งนะครับวันพระนะครับแล้วก็เป็นวันที่15ค่ำนะครับ15ค่ำเดือน5นะครับน้ำผึ้งมันก็จะเอายากลำบากหน่อยนะครับที่ผมไปเอานะครับก็ได้อยู่2ขวดนะครับผมได้อยู่2ขวดนะครับที่ผมไปเอาทำไมถึงว่าได้น้อยนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งของผมนี่มันโดนขโมยนะครับคนขโมยนะครับที่ผมได้2ขวดก็เพราะว่าเนื่องจากคนขโมยน้ำผึ้งนะครับขโมยรังผึ้งของผมที่ซื้อไว้ตามต้นไม้นะครับตามหมู่บ้านนะครับผมไปซื้อไว้ก่อนหน้านั้นผมเคยทำคลิปอยู่นะครับตอนที่ผมไปมันจะมีผ้าขาวนะครับผ้าขาวล้อมต้นไม้ไว้นะครับแล้วผึ้งต้นนั้นนะครับผมจะบอกไว้ว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับไสยศาสตร์ทำไมถึงบอกว่าไสยศาสตร์นะครับก่อนที่ผมจะไปซื้อต้นผึ้งต้นนั้นนะครับมันมีตลับนวดนะครับมีตลับนวดแล้วก็มีเส้นผมนะครับเส้นผมน่าจะเป็นของแม่ไม้นะครับเส้นผมแม่ไม้นะครับอยู่ในตลับนวดที่ผมเคยให้เพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นนะครับไม่ใช่ของผมนะครับผึ้งต้นนั้นผมเป็นคนไปจองแล้วนะครับแล้วก็มัดจำกับเจ้าของเขาเรียบร้อยนะครับแต่นะครับผึ้งต้นนั้นมันมีคนอยากได้เยอะนะครับไม่ใช่แค่ผมนะครับคนต่างหมู่บ้านนะครับแล้วก็คนในหมู่บ้านนะครับเขาก็อยากได้นะครับแล้วทีนี้ผมก็คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าผมจะเป็นคนมัดจำนะครับจำแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาที่เราไปมัดจำแบบนั้นมันก็มีการที่ไม่พอใจกันหลายฝ่ายนะครับผมเชื่อได้เลยว่าผึ้งนะครับหลักสามลังที่โดนขโมยไปนะครับหลายๆฝ่ายที่ต่างหมู่บ้านนะครับคนต่างหมู่บ้านไม่พอใจนะครับก็เลยนำตลับนวดนะครับแล้วก็ใส่ผมแม่ไม้นะครับไปตั้งไว้อยู่โคนต้นสะบกใหญ่นะครับแล้วก็ฝ้ายเจ็ดสีแล้วก็ผ้าขาว
นะครับไปผ่านไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ธูปนะครับธูปยังไม่ได้จุด9ดอกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทำไมถึงมีธูป9ดอกทำไมธูปดอกนึงถึงจุดไปแล้วนะครับวันนั้นนะก็เป็นเรื่องราวอาถรรพ์นะครับเรื่องแรกที่ผมประสบพบเจอก็จะนำมาเล่านะครับผมไปมัดจำไว้ตั้งแต่เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับ 2-3 เดือนที่แล้วแล้วก็มีคนอยากจะได้ต้นนั้นหลายคนนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าผมเป็นคนที่ไปคุยก่อนแล้วก็จ่ายก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปดูเรื่อยๆนะครับหลังจากไปดูก็จะเห็นตลับนวดนะครับที่มีเส้นผมน่าจะเป็นเส้นผมของแม่ไม้นั่นเองนะครับผมไปดูนะครับครั้งล่าสุดก็กลับบ้านไปนะครับก็กะว่าจะไปเอากลางคืนนะครับวันนั้นกะว่าจะไปกลางคืนที่เขาใส่ตลับนวดเอาไว้นะครับเพราะอะไรเส้นผมนะครับแล้วก็ทูบ9ดอกแล้วก็ดอกนึงโดนจุดไปแล้วนั่นหมายถึงว่าดอกนึงเขาจุดนะครับบอกนะครับบอกเจ้าที่นะครับต้นสบกต้นนั้นหรือว่าบอกผีพรายนะครับผีพรายต้นไม้พรายพึ่งนั่นเองนะครับเขาบอกเรียบร้อยว่าเขาจะมาเอานะครับเขาน่าจะไปคุยกับอะไรเรื่องสื่อจิตวิญญาณต่างๆที่เราไม่รู้นะครับว่าเขาคุยกันแล้วว่าเขาเป็นคนมาขอก่อนผมนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้นะครับคนที่เขาเอาพึ่งนะครับสามารถเอาพึ่งวันที่23นะครับขึ้น15ค่ำนะครับเดือน5ได้ต้องมีวิชาอาคมนะครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับอย่างที่เห็นอย่างที่ผมได้ดูแล้วนะครับคนที่มีวิชาอาคมนะครับจะนำธูป9ดอกนะครับธูป9ดอกเขาจะจุดนะครับตอนที่มาเอาพึ่งนะครับเขามาตั้งไว้นะครับแต่ดอกนึงเขาจุดไปแล้วนั่นคือบอกผีนะครับดอกนึงผมเห็นจุดไปแล้ววันนั้นนะครับแล้วก็เหลืออีก9ดอกที่ยังไม่ได้จุดนะครับแล้วก็มีเส้นผมตลับนวดที่เป็นเส้นผมน่าจะเป็นของแม่ใหม่นะครับเอาไปสะกดอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไปสะกดในทางที่ไม่อยากให้ใครเอานะครับไม่อยากให้ใครเอานะผมไปเห็นวันที่ผมมาจำนั้นก็ดูแล้วนะครับว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแน่นอนนะครับการที่มีเส้นผมของแม่ไม้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นโคลนต้นไม้นะครับมันก็เป็นอะไรที่นะครับผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่สบายใจเหมือนกันนะครับเมื่อผมเห็นเส้นผมของแม่ไม้นะครับน่าจะเป็นของแม่ไม้นั่นแหละนะครับเขาไปสะกดนะครับหรือเขาไปบอกไปกล่าวนะครับเจ้าที่ต้นสบกต้นนั้นก่อนผมนะครับเมื่อผมไปแล้วผมก็รื้อทิ้งหมดเลยนะครับในวันนั้นผมรื้อทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะมีวิชาผมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมไม่สนนะครับผมรื้อทิ้งเลยนะครับแล้วก็นะครับหลังจากที่ผ่านไปเดือน2เดือน3เดือนพึ่งมันมาลงประมาณ20หลังนะครับต้นเดียวนะมาลง20หลังนะครับผมก็ไปเช็คดูตลอดไปเช็คดูตลอดนะครับหลังๆนั้นมีการจุดธูป9ดอกนะครับเมื่อธูป9ดอกโดนจุดไปโดยที่ไม่รู้ว่าใครไปจุดนะครับผมไปดูนะครับเมื่อที่ผมกลับบ้านไปผมไปดูธูป9ดอกโดนจุดไปนะครับเมื่อมันโดนจุดแล้วนะครับมันก็ต้องมีอะไรชอบมาพากลหรือเปล่านะครับก็ต้องคิดวิเคราะห์ตามๆผมไปนะครับเมื่อทุก9ดอกโดนจุดไปนะครับนั่นก็หมายความว่ามีคนนะครับไม่อยากให้มีใครได้พึ่งนะครับต้นนั้นไปนะครับเมื่อก่อนมันอยู่21หลังนะครับพึ่งลง21หลังนะครับหลังจากที่ทูบ9ดอกโดนจุดไปนะครับพึ่งหายไปนะครับ10เท่าไหร่หายไป18ลังนะครับ18ลังนั้นมันหนีหมดเลยนะครับพึ่ง18ลังไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้วก็มีหลายลังด้วยลังเล็กยังใหญ่นะครับพึ่ง18ลังหายไปในภายในอาทิตย์เดียวนะครับไม่อยู่หนีหมดเลยนะครับเหลืออยู่4ลังใหญ่นะครับทีนี้เหลืออยู่4ลังใหญ่ผมก็ว่าโครงการเมื่อกี้นี้ผมกลับไปผมก็บอกว่าเดี๋ยวไปบอกทีมงานนะครับบอกทีมงานว่าเราจะเอากลางคืนนะครับกลางคืนเรามาเอาดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนั้นวันเสาร์พอดีนะครับวันเสาร์แล้วทุกอย่างนะครับทุกอย่างเหมือนเขาดูเขารู้หมดเลยนะครับความเคลื่อนไหวของผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็หมอพึ่งอะไรต่างๆผมนัดแนะไว้หมดแล้วว่าจะเอากลางคืนนะครับแล้วพอวันนั้นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ประมาณช่วง11โมงเช้านะครับ11โมงเช้านะมวยก็กำลังจะมาผมก็ว่านั่งดูคนแก่เขาเล่นมวยอะไรต่างๆก็นั่งเล่นคุยกันโม้กันกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่ตาม
ขนำนะครับตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ถึงเวลานะครับไปดูวะนะครับนะผมก็ชวนกันไปดูผึ้งนะครับหลังจากไปดูนะครับไม่รู้ว่าผมเอะใจยังไงนะครับวันนั้นนะครับไม่รู้ว่าผมเอะใจยังไงผมนึกอยากจะไปดูผึ้งกลางวันนะครับผมไปแล้วนะครับไปปุ๊บมันจะถึงต้นผึ้งต้นสบงอยู่แล้วนะครับผมเลยแวะทางนะครับกับทีมงานแวะเข้าไปดูรังผึ้งอีกรังนึงนะครับอยู่ข้างคลองนะแวะเข้าไปถ้าเกิดว่าผมไม่แวะนะครับไม่แวะวันนั้นผมเจอแน่นอนนะครับเหมือนอะไรทำให้บางหูบางตาอะไรต่างๆนะครับบางหูบางตาเหมือนไม่อยากให้ผมไปหาต้นผึ้งต้นนั้นนะครับรับรองได้ถ้าผมไปวันนั้นเจอแน่นอนนะครับเจอกันกับคนที่ขโมยผึ้งแน่นอนนะครับแล้วผมเชื่อได้เลยนะครับคนที่มาขโมยนะครับเป็นเจ้าของตลับนวดเส้นผมแน่นอนและเป็นเจ้าของธูป9ดอกแล้วก็เป็นเจ้าของธูป1ดอกที่โดนจุดไปก่อนหน้านั้นนะครับเขาสะกดวิญญาณอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็พึ่งรังนั้นนะครับโดนขโมยไปโดยง่ายนะครับง่ายมากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเก่งมีวิชาอะไรมาจากไหนนะครับมาถึงก็ขึ้นเอาเลยนะครับแป๊บเดียวเพราะว่าพึ่งนะครับเดือน5นะครับพึ่งเดือน5นะครับจะเป็นพึ่งตอกนะครับพึ่งตอกขั้นบันไดขึ้นนะครับมันเอาลำบากนะครับแต่วันนั้นเขามาขโมยเอาเขาเอากลางวันเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาขึ้นยังไงนะผมก็ไม่รู้ต้นใหญ่นะครับโอบกอดนะครับโอด2คน3คนกอดนะครับคนธรรมดาบุคคลทั่วไปธรรมดาจะไม่สามารถปีนต้นไม้ได้นะครับแต่นี่เขาปีนขึ้นไปนะครับเอาได้นะครับเอา3ลังเหลือไว้ให้ผม1ลังนะครับแล้วก็ไปเสี้ยววินาทีเองนะครับไม่งั้นก็ได้เจอจันครับผมนะครับวันนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่เขามาใส่ของนะครับเขาเรียกว่าใส่ของนะครับใส่ของตลับนวดอะไรต่างๆที่เขามาบนไหว้มาบูชาไหว้นะครับบูชาต้นพึ่งต้นนั้นหรือบอกกล่าวผีสางนางไม้บนการสิงสถิตในต้นไม้ต้นนั้นหรือว่าพลายพึ่งนั่นเองที่เขามากล่าวก่อนหน้านั้นนะครับเขามากล่าวเขาน่าจะมาบอกแล้วว่าไม่ให้ใครได้ไปนะครับต่อให้ผมไปมัดจำนะครับเขาก็จะมีการกล่าวว่าไม่ให้ใครนะครับเขาจะมาเอาเองนั่นเองนะครับมันก็เป็นสิ่งล่องบางตาอะไรต่างๆที่ผมแล้วก็เพื่อนๆทีมงานไม่สามารถรู้ได้ว่าใครมาเอานะครับและไปเสี้ยววินาทีนะครับนะคนในหมู่บ้านเขาก็เห็นอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ว่าเป็นคนมาจากไหนนะครับวันนั้นนะครับนั่นเป็นเจ้าของนะครับตลับนวดตลับครีมนั่นเองนะครับที่เขานำของมาใส่บนต้นสบกต้นที่ผมไปซื้อพึ่งไว้นะครับแล้วก็ขโมยไปนะครับแล้วก็ลอยนวลไปนะครับนั่นก็คือผมรับรู้ได้เลยว่าเป็นวิชาน่าจะเป็นคนที่มีวิชาบังหูบังตานะครับบังตาบังบทอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเขาสามารถที่จะนำนะครับนำคาถาอาคมต่างๆมาปิดหูปิดตาชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านเห็นนะครับไม่ให้ชาวบ้านรู้ว่าเขาเป็นคนมาขโมยพึ่งนั่นเองนะครับเก่งนะครับนะก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคนที่เอาพึ่งได้นะครับเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็มีวิชานะครับแทบจะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นต้นไม้อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าพึ่งต้นใหญ่นะครับพึ่งต้นใหญ่มันมีพลายนะครับผายพึ่งนะครับเขาถ้าเรียกภาษาบ้านๆทั่วไปก็เจ้าที่นั่นเองนะครับเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการขโมยน้ำพึ่งของผมผ่านไปนะครับหลังจากที่ผมโดนขโมยไปแล้วนะครับแล้วก็มาคุยกันกับเพื่อนๆนะครับก็มาคุยมาหากันนะครับให้ชาวบ้านตามหานะครับชาวบ้านถามคนนู้นคนนี้เขาก็บอกว่าเป็นคนต่างหมู่บ้านนะครับมาขโมยนะครับหลังจากที่ผมโดนขโมยพึ่งนะครับผมก็คุยกับทีมงานแล้วก็เพื่อนๆนะครับว่าไปเราไปหากินข้าวป่ากันนะครับแล้วก็ไปหาน้ำพึ่งมาด้วยนะครับไปหาก็เดินนะครับเดินหลังจากที่เดินไปวันนั้นก็ประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็หาพึ่งไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับความเหนื่อยล้าอะไรต่างๆนะครับบางทีการที่เราไปเดินป่าเดินภูเขานะครับความเหนื่อยล้ามันมีจริงนะครับแต่คือเราได้สบายใจนะครับเมื่อเราได้ไปเดินป่าภูเขานะครับไปเห็นวิวธรรมชาติต่างๆนะครับมันรู้สึกว่าสบายใจโล่งใจนะครับที่เราได้ไปอยู่แบบสถานที่เงียบๆแบบนั้นนะครับลองสัมผัสดูนะครับบางทีเครียดนะครับอะไรที่มันจะผ่อนคลายคลายเครียดได้นะครับให้ไปเดินป่านะครับบางทีคนที่รับประทานอาหารไม่อร่อยนะครับก็ลองไปเดินป่าให้มันเหนื่อยดูนะครับเราจะกินข้าวกินอาหารที่อร่อยทันทีนะครับอันนี้คือการแนะนำจากผม
ะครับหลังจากที่ผมเดินไปได้ครึ่งวันนะครับพอไปถึงต้นพึ่งนะครับต้นพึ่งต้นนั้นก็เป็นต้นยางใหญ่นะครับต้นยางนานะครับยางป่านะครับต้นใหญ่ประมาณสัก 3-4 คนโอบนะครับแล้วมันมีรังพึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะสองรังใหญ่นะครับเท่าไปนะครับรังประมาณเมตรกว่านะครับมีแต่รังใหญ่ๆนะครับแล้วเราก็พากันเอานะครับพากันเอาก็ตอกขั้นบันไดก่อนนะครับตัดไม้ตัดอะไรนะครับตัดไม้ท่อนเท่านี้นะครับมาทำเป็นขั้นบันไดต่อนะครับใช้ตะปู4นะครับตะปู5นะครับตอกนะครับจะตอกกลางวันนั้นประมาณสัก10ขั้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตอกนะครับไปใกล้รังผึ้งมากไม่ดีนะครับมันก็อยู่ที่ความกล้าด้วยนะครับแล้วก็ความสูงของต้นไม้ด้วยนะครับนะเรื่องราวที่ผมจะเล่านะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ประสบพบเจอนะครับนะเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ของผึ้งนั่นเองนะครับแล้วก็วันนั้นไปประมาณสัก 7-8 คนนะครับ 7-8 คนก็ไปหาผึ้งตามปกติตามภาษาชีวิตวันพาดนั่นแหละนะครับไม่ใช่แค่มีแค่กลุ่มผึ้งผึ้งกลุ่มเดียวนะครับหมอผึ้งนะครับจะมีเป็น10เป็นได้100กลุ่มนะครับก็ต่างหาไขมันนะครับแต่ว่าส่วนมากนะถ้าเกิดว่าไปในป่าในภูเขานะครับผึ้งเดือน5นะผึ้งเดือน5นะครับมันก็จะเป็นการที่แบบเขาเรียกว่าถ้าไม่เก่งจริงๆเอาไม่ได้นะครับนะผึ้งเดือน5เพราะว่ามันอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงนะครับถ้าคนตอกไม่เป็นถ้าคนที่แบบเอาง่ายๆคือไม่มีวิชานะครับเอาผึ้งนะครับก็จะไม่สามารถเอาได้นะครับผึ้งเดือน5มันจะอยู่ตามผึ้งกกนะครับผึ้งกกคือผึ้งต้นไม้ใหญ่นะครับไม่มีผึ้งอุ่มนะครับผึ้งเดือน5นะครับมีแต่มันน้อยนะครับคือผึ้งอุ่มนั้นเขาจะหาฤดูช่วงเดือน3เดือน4นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเดือน5นะครับก็จะเหลือแต่ผึ้งต้นไม้นะครับผึ้งต้นไม้ยิ่งมีอาถรรพ์เยอะนะครับแล้วก็ตอกกลางวันนะครับวันนั้นก็ตัดไม้กันนะครับตอกปุ้งตอกไปนะครับเกือบถึงครึ่งนะครับคือถึงผึ้งมันแตกลงมานะครับผึ้งมันแตกลงมาบินลงมาก่อน2ตัวก่อน3ตัวนะครับบินรอบๆนิ่งผมก็นิ่งเราขึ้นไปตอกใช่มั้ยล่ะตอกแล้วก็นิ่งนะครับขึ้นไป2คนนะครับขึ้นตอก2คนนะครับขึ้นตอก2คนทีก็นิ่งแม่มันบินลงมาใช่มั้ยล่ะเงียบเงียบผมก็แนบติดต้นยางเลยนะครับกอดเงียบนะครับขยับได้แต่ลูกตาลูกเล็กลูกเล็กมันจะตอดกูไม่ว่าอยู่ตอนนึกในใจนะครับนึกในใจแป๊บหนึ่งนะครับบินยิ้นมาอีกไอตัวที่มาจับไหล่ผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับไอตัวที่ยื้อลงมาตรงมาจากหลังพึ่งเลยผมเหลือกตามองปั๊บเข้าให้นะครับปั๊บเข้าให้เอวนะครับดอกแรกนะครับแม่แรกปุ๊บเลยพอมันจิ้มไหล่เข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมนะครับมันจะมีกลิ่นเกสรนะครับกลิ่นเกสรของพิษมันนะครับกลิ่นมันจะมาติดจมูกเลยนะครับกลิ่นฉุนออกมาเลยนะครับใครที่เคยโดนผึ้งต่อยนะครับคุณจะได้รับรู้ถึงกลิ่นนั้นทันทีนะครับเมื่อมันต่อยตรงไหนก็ตามนะครับมันจะมีกลิ่นของเกสรของพิษของผึ้งนะครับเมื่อตอดปุ๊บนะครับมันก็จะหมุนตัวออกนะครับมันก็จะถอดไหล่ออกไปนะครับเมื่อมันถอดไหล่ออกแล้วแม่มันจะเสียชีวิตนะครับผึ้งนี่ตอดได้ครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนต่อนะครับผึ้งตอดได้ครั้งเดียวแล้วก็จะเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตทันทีนะครับบินไปไม่ไกลก็เสียชีวิตนะครับผึ้งตอดได้นะครับครั้งเดียวก็เสียชีวิตนะครับไม่เหมือนต่อนี่ตอดได้หลายครั้งนะครับเมื่อผมโดนปุ๊บโหลดนะครับเมื่อนะครับตอนที่เรากำลังเอาหรือว่ากำลังตอกขั้นบันไดนะครับหรือตอกทอยนะครับตอกอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเราตอกขึ้นต้นไม้ใหญ่นะครับถ้ากลางวันแล้วแม่มันนะครับลงมาต่อยเราสัก1แม่2แม่นะครับให้ลงทันทีอย่าดันขึ้นไปนะครับคลิปบางคลิปผมอาจจะบอกว่าดันขึ้นไปให้มันถึงรังมันแล้วก็ไปถีบนะครับข้างบนคอนนะครับก็เรียกนะครับอันนั้นมันทําได้พึ่งอุ่มนะครับแต่ถ้าพึ่งต้นไม้พึ่งต้นใหญ่ๆนี่มันทําไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้เพราะว่ามันสูงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกอันตรายก็เยอะนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวอาถรรพ์นะครับเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับนะเมื่อกลางวันก็ไม่เป็นไรนะครับโดนต่อยไปคนละแม่นะครับโดนต่อยก็ลงมานะครับพอลงมาเสร็จนะครับก็รอให้มันค่ำนะครับถึงจะตอกต่อนะครับมันค่ำก็ประมาณสัก
วันนั้นเดือนดับพอดีนะครับเดือนดับนะครับเดือนที่มันมืดนะครับมันดับก็ประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับหลังจาก 3-4 ทุ่มนะเราก็กินอะไรกินข้าวกินปลาเสร็จก็ไปทำใหม่นะครับเพราะว่าไม้เราตัดไว้หมดแล้วนะครับไม้นั้นก็อยู่ที่ประมาณสัก40ขั้นนะครับ40ขั้นบันไดตัดมาเท่าๆแขนนะครับไว้ตอกขึ้นต้นไม้นะหลังจากที่ไปถึงก็ประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มนะครับก็ไปขอขมาอะไรต่างๆนะครับไปขอไปลินเหล้าขาวอะไรให้นะครับเมื่อลินเหล้าให้อะไรตอกนะครับขึ้นไปตอกนะครับกลางคืนเงียบๆนะครับป้องป้องป้องตอกตะปูนะครับตอกกลางป่านี่มันเป็นอะไรที่แบบดังแบบป้องป้องป้องถ้าใครไปสัมผัสนะครับรู้สึกว่าเราอยู่กลางป่าเวลาเงียบๆนะครับมันจะวังเวงนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงใกล้ๆนะครับเมื่อตอกใครก็ตามนะครับที่เขาตอกต้นพึ่งตอกเจ้าครึ่งกลางคืนเราอยู่ไกลแค่ไหนประมาณสักกิโลนึงเราก็ยังได้ยินเสียงตอกไม้นะครับตอกเป็นขั้นบันไดขึ้นต้นไม้ป้อง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 โอ้ดังนะครับดังไกลนะครับหลังจากที่ตอกจะไปถึงรังผึ้งแล้วนะครับจะไปถึงรังผึ้งแล้วนะนะครับแล้วมันจะมีเขาจะให้คนแก่นะครับคนแก่คนที่มีวิชาหรือว่าคนที่แบบที่เก่งๆจริงๆนะครับแล้วมายืนอยู่ใต้ต้นโคนต้นนะครับยืนอยู่ใต้โคนต้นเมื่อยืนอยู่ใต้โคนต้นเสร็จแล้วนะครับกำลังจะไปถึงกิ่งแรกของต้นไม้ต้นยางใหญ่นะครับเรามองไปเหมือนลางๆนะครับเหมือนเห็นลางๆนะครับมองไปปุ๊บนะเพราะว่าเดือนมันกำลังจะขึ้นพอดีนะครับเดือนกำลังจะขึ้นที่แรกมันเดือนดับนะครับพอไปถึงประมาณ5ทุ่ม6ทุ่มนะครับประมาณตีหนึ่งเอาพึ่งนะครับเดือนมันขึ้นนะครับเดือนมันขึ้นอยู่ถึงบริเวณยอดไม้นะครับมันส่องมาแบบลางๆนะครับมันส่องมาแบบหลังลมมาก่อนเลยนะครับลมลมมาอู้ว้าอู้ว้าอู้ว้าเหมือนคล้ายๆว่าตอนที่ผมนั่งกันอยู่ 4-5 คนนะครับผมมองไปนะครับนั่งคุยกันเลยนะผมคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันรู้สึกแปลกๆไหมว่าทำไมลมมันมีแต่บริเวณต้นไม้ที่เราขึ้นนะครับที่เราเอาพึ่งนะครับลมมันลมมันมีแต่หมุนอยู่งั้นน่ะคล้ายๆว่าลมหัวกุดนะครับแล้วบริเวณตรงที่อื่นน่ะนะครับมองไปทางรอบด้านน่ะไม่มีลมสักนิดหนึ่งนะครับจนผมเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟฉายไปเขาจนบอกว่าเอ้ยปิดไฟนะครับอย่าเปิดไฟนะครับเขาไม่ให้เปิดไฟนะห้ามเปิดไฟเอาพึ่งกลางคืนนะครับแล้วก็ลุงพ่อเฒ่าน่ะที่อยู่คนต้นน่ะแกก็ไม่ได้ยอมออกไปไหนนะครับแกจะไม่ออกไปไหนเด็ดขาดนะครับการเอาพึ่งรู้ไหมถ้าเกิดว่าผู้เฒ่าออกจากคนต้นไม้นะครับคนข้างบนจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับหลังจากนั้นแกก็ไม่ได้ออกนะครับลมแล้วคนข้างบนน่ะไปถึงจะจับกิ่งแรกนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าลมมันแรงนะครับลมแรงแกก็จับขั้นบันไดอยู่แบบนี้นะครับแล้วเอาผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้ามาผูกตัวเองนะครับผูกตัวเองใส่ขั้นบันไดด้วยนะครับเขาเรียกว่าเซฟตี้บ้านนอกนะครับเขาเรียกนะครับหลังจากที่ลมพักใหญ่ๆนะครับลมพักใหญ่ปุ๊บนะครับเสียงวิ่งมาเลยนะครับเสียงวิ่งมาทางป่านะครับป่าลึกตรงนั้นนะครับป่าลึกแล้วก็ลมมันอื้อมาอื้อแบบคล้ายๆแบบเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันมีเสียงวิ่งมาแบบนี้เปลี่ยนเป็นเสียงรอยเท้าสัตว์วิ่งนะครับเป็นเสียงรอยเท้าสัตว์เลยนะครับจนมองหน้ากันอุ้ยอะไรวิ่งมานะครับอะไรวิ่งมาปึ๊บทีนี้คนแก่นะครับคนผู้เฒ่าที่ยืนอยู่โคนต้นนะครับแกตะโกนขึ้นไปบอกคนข้างบนเลยนะครับตะโกนขึ้นอย่างแรงเลยสุดเสียงแกนเนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้วเด้อมันไปแล้วเด้อนะครับคำว่ามันไปแล้วเด้อไอ้ที่เรียกผมก็งงนะครับมันไปแล้วเด้อมันไปแล้วเด้อแกบอกไอ้คนที่อยู่คนต้นนะครับคนที่อยู่ข้างบนเขาก็ตอบรับนะครับเออหมายถึงว่ารับรู้แล้วว่ามีสิ่งอะไรที่มันขึ้นต้นไม้มานะครับแต่คนผู้เฒ่าอยู่ข้างล่างน่ะเตือนคนที่อยู่ข้างบนแล้วว่ามันไปแล้วมันไปแล้วแต่เพื่อนๆที่นั่งกับผม 4-5 คนได้ยินกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็มองนะครับทางเดียวกันนะครับมองไปบนต้นไม้ใหญ่ที่เพื่อนเขาขึ้นไปอีกคนนึงขึ้นไปเอาพึ่งนะครับเป็นเงาดำๆ
ะครับเป็นเงาดำๆนะครับวิ่งขึ้นต้นไม้เลยนะครับเงาดำๆใหญ่นะครับถ้าเกิดว่ารูปร่างลักษณะก็คล้ายๆหมีนะครับคล้ายๆหมีนะครับหมีตัวประมาณเป็นหนุ่มๆนะครับเห็นเงาตุ๊บๆๆๆขึ้นไปเลยนะครับพอขึ้นไปปุ๊บนะครับคนข้างบนเงียบนะครับเงียบปุ๊บทีนี้แกก็บอกว่าเอ้ยเอ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาขึ้นมาแกบอกมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาทีนี้แกก็ได้ยินแกว่าจุดคบไฟนะครับแกบอกว่าจุดคบไฟนะครับแกจุดคบไฟพอข้างล่างจุดคบไฟปุ๊บทีนี้แกก็ดึงเชือกขึ้นไปนะครับดึงเชือกขึ้นไปพอดึงไปปุ๊บนะครับคบไฟนะครับในมือแกนะครับแกก็ตีสันต้นไม้ตีคานบนเลยนะครับมันจะมีกิ่งแรกของต้นไม้มันจะมีกิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะนะครับมันจะมีกิ่งใหญ่อยู่นะครับกิ่งแรกของต้นไม้นะครับเมื่อเราไปถึงเขาเรียกว่าหงาเขานะครับเมื่อไปถึงปุ๊บนะครับมองไปพากันมองอยู่ก็แบบคล้ายๆว่าให้กำลังใจอยู่ข้างล่างนะครับก็บอกกันว่าเออระวังเด้อระวังเด้อนะครับระวังเด้อโอ้ยวันนั้นเสียงทั่วป่าเลยนะครับโอ้เวกโวยวายเลยโอ้เวกโวยวายในเชิงที่แบบว่าคล้ายๆว่ามันจะกลัวแต่มันก็ไม่ได้กลัวนะครับคล้ายๆว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการที่เราไปเอาพึ่งต้นไม้นั้นนะครับผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีอาถรรพ์มันมีพลายพึ่งนะครับพลายพึ่งนี่ถ้าเกิดว่าเราได้ขึ้นไปแล้วนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเห็นเขาเรียกว่าหงาเขาหรือว่ากิ่งแรกกิ่งที่พึ่งมันอยู่นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับเหมือนกิ่งไม้แบบนี้นะครับแล้วพึ่งมันมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะนะครับพึ่งอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับถ้าเราเอาคุบนะครับมาตีตรงนี้นะครับตีคานบนนะครับคานที่พึ่งอยู่นะครับพลายพึ่งจะหายไปทันทีนะครับตราบใดที่เรายังไม่ตีนะครับใครที่กลัวนะครับใครที่กลัวแบบนี้ก็ไม่สามารถเอาพึ่งกลางคืนได้นะครับเพราะว่าพลายพึ่งมันแข็งนะครับบางต้นนี่แข็งบางต้นนี่ถีบไหลเราเลยนะครับถีบไหลเพื่อจะให้เราตกต้นไม้นะครับบางต้นนะครับบางต้นแข็งนี่แทบจะกลัวจนไม่กล้าเอานะครับผ่านบางคนไม่กล้าเอาเลยนะครับพึ่งถ้าเกิดว่ารังไหนพลายรังไหนที่มันแข็งนี่เขาจะกลัวนะครับแม้แต่คนเก่งๆจริงๆเขาก็ไม่เอานะครับบางทีการที่ไปดูต้นไม้เนี่ยเขารู้แล้วนะครับรู้แล้วว่าพลายพึ่งนะครับมันแข็งนะครับก็คืออาถรรพ์ต้นไม้นั่นแหละนะครับต้นไม้ใหญ่ๆก็รู้อยู่แล้วนะครับต้นไหนใหญ่ๆมันก็ต้องมีเจ้าของเจ้าที่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับเมื่อมีเจ้าของเจ้าที่เราอะนะครับเราไปขอนะครับไปอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปเอาพึ่งในต้นไม้ต้นนั้นเราต้องแข็งนะครับเราต้องแข็งใจต้องนิ่งนะครับแล้วก็คนที่มีประสบการณ์นะครับในด้านการเอาพึ่งนะครับวันนั้นก็เป็นวันดับนะครับวันดับวันพระนะครับไปเอาแล้วก็เอาได้กว่าจะเสร็จนะครับอะไรเสร็จนะครับข้างล่างก็โวเวกโวยวายนะครับเพราะว่าจะให้ข้างบนนะเขาได้ชื่นใจหน่อยว่าเออเรายังเป็นห่วงเขานะครับผมก็ตะโกนไปโอ้ยจับดีๆเด้อจับดีๆเด้อนะครับข้างล่างนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปกลัวขึ้นไปเลยดันขึ้นไปบอกให้เพื่อนนะครับพยายามพูดนะครับพยายามพูดเอาเสียงข่มขู่นะครับเมื่อหลังจากที่แกทุบคบเพลิงนะครับคบไฟนะครับตีปึ้งนะครับตีปึ้งพึ่งมันก็อยู่ข้างล่างจะตีข้างบนปึ้มนะครับเงียบนะครับลมก็ไม่มีสักนิดเลยนะครับลมหายไปหมดเลยนะครับแล้ววันนั้นน่ะคืนวันนั้นน่ะก็เห็นกันทุกคนนะครับว่ามีสิ่งที่มันวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นต้นไม้เป็นเงาดำๆนะครับแต่ถ้าคนไม่แข็งจริงนะครับถ้าคนไม่เอาไม่เป็นจริงนะครับเมื่อมันขึ้นไปแล้วมันจะเหยียบใช่ไหมล่ะนะครับบางทีมันไม่ได้เหยียบนะครับนะบางคนที่เขาไปเอาเวลาขึ้นต้นไม้จับขั้นบันไดอยู่นะครับอยู่กลางต้นไม้หรือว่าอยู่ใกล้จะถึงหลังพึ่งนะครับต้นสูงๆแบบนี้กำลังนะครับจับแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับบ่อยนะครับคนที่ไปเอาพึ่งนะครับเอาพึ่งน้ำพึ่งเดือนห้านะครับเหตุการณ์แบบนี้จะเจอบ่อยนะครับเซียนพึ่งทั้งหลายเขาจะเจอบ่อยนะครับบางคนบางที่เขาเจอเขาไม่ได้ในเชิงที่กรณีที่วิ่งขึ้นนะครับบางทีมาแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าต้นไม้นะครับเรากอดต้นไม้อยู่แบบนี้นะครับบางทีตึกมาหยุดตึกนะครับหยุดตึกต่อหน้าเราเลยนะครับต่อหน้าคนที่ขึ้นเอาพึ่งนะครับ
แล้วก็เป็นหน้าคนแก่เป็นหน้าเหมือนคล้ายๆลิงลมอะไรก็แล้วแต่เป็นหน้าคล้ายๆชะนีอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะคนที่ขึ้นต้นไม้จะเห็นนะครับเฉพาะคนเดียวเพราะว่าเขาขึ้นต้นไม้เขาจะเห็นนะครับคนที่อยู่ข้างล่างไม่รู้หรอกนะครับว่าข้างบนเขาเห็นอะไรนะครับแล้วคนที่ขึ้นพึ่งนะครับกลางคืนคนที่ขึ้นต่อขึ้นเอาพึ่งกลางคืนเขาเรียกว่าพึ่งต้นไม้นะครับพึ่งกกนะครับต้องมีวิชาอาคมนะครับถ้าไม่มีวิชาก็เอาไม่ได้นะครับถ้าไม่มีวิชาก็เอาไม่ได้เพราะว่าพลายพึ่งมันแข็งกว่านะครับแต่ถ้าคนเอานี่แข็งกว่านะครับก็จะเอาได้นะครับฉะนั้นทีมงานของผมนี่เวลาเอาพึ่งการที่เอาพึ่งต้นไม้พึ่งกกพึ่งเดือน5พึ่ง15ค่ําเดือน5อะไรต่างๆเขาเก่งนะครับผมยอมรับว่าเขาเก่งนะครับที่เขาไปเอาให้ผมนะครับเขาเก่งนะครับแล้วก็มีคนเก่งกว่าทีมงานผมก็มีนะครับเอากลางวันเลยก็มีนะครับนั่นคือมันก็เก่งไม่เหมือนกันนะครับแต่คนเอากลางวันนั้นเอาแบบขโมยนะครับแต่เอากลางคืนนี่เป็นทีมงานของผมนะครับพากันไปเอานะครับแล้วก็วันนั้นก็ได้น้ำผึ้งนะครับได้น้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งลงมาเสร็จนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรปฏิกิริยาอะไรที่ว่าจะมีตุ๊กก็แก๊กๆนะครับนอกที่จะว่าก่อนที่เราจะเอาผึ้งเท่านั้นนะครับเขาจะหวงนะครับพลายผึ้งเขาจะหวงนะครับเมื่อเราไปอยู่ไปใกล้เขานะครับถ้าเกิดว่าเราได้เอาผึ้งแล้วนะครับมันก็จะเงียบนะครับเมื่อเงียบแล้ววันนั้นก็ได้น้ำผึ้งอยู่เอาลงมานั้นประมาณ3ครั้งนะครับ3ครั้งถังสีอ่ะนะครับถังสีเล็กๆอ่ะมันก็ไม่เล็กนะนะครับถังสีประมาณถังสีนั่นก็ประมาณกี่กิโลถังสีถัง20กิโลนะครับแต่ว่าเราใส่น้ำผึ้งได้ทีละครึ่งถังนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เต็มนะครับเวลาเราหย่อนผึ้งลงมาใช่ไหมล่ะหย่อนน้ำผึ้งลงมานะครับถังมันจะหมุนนะครับเมื่อถังมันหมุนแล้วมันสูงมันหมุนยิ่งสูงยิ่งหมุนนะครับเมื่อมันหมุนแล้วน้ำผึ้งมันก็จะหกนะครับมันก็จะหมุนมันหกนะครับฉะนั้นการที่เอาผึ้งนะครับพลานผึ้งต่างๆเขาจะเอาลงมาทีละครึ่งถังนะครับ3รอบวันนั้นนะครับผึ้งต้นเดียวนั้นได้น้ำผึ้ง16ขวดนะครับ16ขวดลังนึงนะครับวันนั้นเอา2ลังนะครับเอา2ลังนะครับก็30กว่าขวดนะครับที่ได้วันนั้นก็คุ้มค่าอยู่นะครับคุ้มค่านะครับที่ส่งไปให้เพื่อนๆนั่นแหละนะครับผมก็รับจากพลานเขาเลยนะครับไปเอากับเขานะครับแบ่งกันแล้วผมก็รับเลยนะครับรับแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆไปเลยนะครับนะครับนั่นแหละนะครับสิ่งที่ผมประสบพบเจอนะครับไปเอาพึ่งต้นไม้นะครับปีแรกนะครับครั้งแรกที่ไปเอาในปีนี้นะครับก็เจอเรื่องราวนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาถรรพ์หรือว่าพลายพึ่งนะครับเรื่องนี้ผมชินนะครับผมชินนะเจอบ่อยนะครับเรื่องแบบนี้ผมเจอบ่อยนะครับแล้วก็ทีมงานผมก็เจอบ่อยนะครับเรื่องแบบนี้นะครับบางครั้งนะครับบางครั้งไม่ได้ว่าโชคดีแบบนี้นะครับไม่ได้โชคดีแบบนี้เมื่อก่อนนี่ผมไปเอากับคนที่อยู่หมู่บ้านเก่าผมนะครับไม่ได้แบบนี้เลยนะครับไม่ได้โชคดีแบบนี้นะครับไปเอาช่วงที่ไปเอานั้นผมเคยเล่าแล้วนะครับทีมงานของผมนี่แหละนะครับเมื่อก่อนนะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับพลายพึ่งนะครับพลายพึ่งต้นไม้นี่แหละนะครับกำลังตอกอยู่นะครับพอตอกพอไปจับขั้นบันไดนะครับกะว่าจะไปตอกอีกนะครับรู้แต่ว่าอุ้ยเมื่อยนะครับเหนื่อยนะครับได้ยินคำนี้คำเดียวนะครับเหนื่อยจังนะครับเหนื่อยเว้ยนะเหนื่อยเว้ยแล้วก็วางมือปล่อยมือเลยนะครับปล่อยมือก็ตกลงมานะครับตกลงมาก็สูงอยู่นะครับสูงอยู่ประมาณสัก15ถึง20เมตรนะครับตกต้นพึ่งนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตนะเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับมีการตกต้นไม้เสียชีวิตนะครับแต่ปีนี้นี่ผมยังไม่ได้ยินข่าวว่าตกต้นไม้แต่ได้ยินข่าวเฉพาะว่าคนที่ไปเอาน้ำผึ้งเดือน5นะครับโดนผึ้งต่อยนะครับบ่อยนะครับอันนี้คือได้ยินหลายคนนะครับที่โดนกันนะครับแต่ว่าตกต้นผึ้งนี่ไม่ได้ยินนะครับปีนี้ไม่ได้ยินเพราะว่า1เลยนะครับการที่ไปเอาน้ำผึ้งเดือน5ปีนี้นะครับน้ำผึ้งคือไม่ค่อยมีคนเอานะครับมันไม่มีคนเอานะครับหนึ่งเลยก็เหมือนที่ผมบอกนะครับแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งไม่แห้งแล้งก็ไฟไหม้ป่านะครับไฟไหม้ป่านี่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่จุดเดียวนะครับควันไปถึงไหนพึ่งหนีหมดเลยนะครับพึ่งไม่อยู่นะมันจะไม่อยู่เพราะว่าควันเนี่ยเขาเอาพึ่งกลางวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็
ไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้นะครับหรือว่าพี่ๆกรมป่าไม้เขาปิดป่าเขาไม่ให้ขึ้นภูเขานะครับบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้ขึ้นป่าขึ้นภูเขานะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเขาปล่อยให้ขึ้นเขาก็ให้ขึ้นอยู่แต่เขาจะบอกว่าการที่ไปหาของป่านะครับก็ให้ระวังนะครับการที่ทำคุปไฟเอาพึ่งอะไรต่างๆนะครับก็ให้เกตดินออกดีๆนะครับแล้วก็ดับไฟให้มันดีๆนะครับถ้าเกิดว่าไฟไหม้ป่าเขาก็จะปิดป่าอีกนะครับเขาก็จะบอกแบบนี้อยู่ประจำนะครับก็เป็นการที่เราก็ช่วยรักษาป่าไปด้วยนะครับเมื่อเราหากินอยู่กับป่านะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าด้วยนะครับนั่นแหละนะครับเรื่องที่เอาพึ่งปีนี้ก็ได้ประสบพบเจอนะครับเรื่องราวมีอยู่เคส2เคสนะครับที่ผมกลับไปเมื่อกี้นี่เองนะครับไปเมื่อกี้นี่เองที่ประสบพบเจอนะครับแต่มันเป็นเรื่องอาถรรพ์เกี่ยวกับพลายพึ่งต่างๆผมชินแล้วนะครับเป็นการที่ชินเพราะว่าผมก็เอาพึ่งมาเมื่อก่อนนี้ผมเอาทั้งหมดนะครับผมเอาพึ่งทั้งหมดประมาณ300กว่าลังนะครับเฉพาะผมคนเดียวนะครับ300กว่าลังนะครับแต่ไม่เอาพึ่งต้นไม้นะครับไม่เอาพึ่งกกนะครับจะเอาพึ่งอุ่มอย่างเดียวพึ่งที่มันไม่สูงนะครับเอาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลางคืนผมก็ไม่ขึ้นอีกนะครับกลางคืนมันมีอะไรเยอะแยะมากมายมันมีเรื่องราวความเชื่อนะครับหลายๆเรื่องราวนะครับเป็นการที่เรื่องราวที่ผมยังไม่ได้นำมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำโบราณหลายๆเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพึ่งอะไรต่างๆนะครับก็เล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเดินป่าไปหาพึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ผมผจญภัยไปหาของป่าไปหานอนวันนั้น2คืน3คืนนะครับไม่เกี่ยวกับการเดินเอาพึ่งนะครับผมไปหลายครั้งนะครับไปอยู่บ้านผมก็ส่วนมากจะไปแต่ป่าภูเขานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำพึ่งเดือน5นะครับอีกอาทิตย์หน้าเขาสิ้นสุดฤดูการที่เขาหาพึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกเขาก็จะไม่เอากันแล้วนะครับชาวบ้านนะครับเขาก็จะไม่ขึ้นป่าไม่ขึ้นภูเขานะครับไม่หาแล้วนะครับก็หมดเฉพาะปีนี้นะครับก็รอปีหน้าต่อไปนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำพึ่งเดือน5ก็จะมีคร่าวๆนะครับเรื่องราวจะเป็นเรื่องอาถรรพ์จะเป็นเรื่องการหาพึ่งอะไรต่างๆนะครับน้ำพึ่งเหมือนกันนะครับน้ำพึ่งเหมือนกันที่เห็นหลายคนที่สงสัยที่ถามนะครับว่าผมนำน้ำพึ่งจากไหนมาให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าน้ำผึ้งผมนะครับนะน้ำผึ้งที่ผมไปรับมาคือไปรับมากับคนที่จริงใจนะครับคนที่รู้จักนะครับเช่นน้องเขยแล้วก็ทีมงานของคนในหมู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านก็ต้องรู้จักจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมหาน้ำผึ้งไม่ได้นะครับมีคนอยากจะเอามาให้ผมนะครับเยอะนะครับหลายร้อยหลายพันขวดนะครับแต่นะครับผมไม่เอานะครับผมไม่รับนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับการที่ผมไปหาน้ำผึ้งแถวบ้านนะครับแล้วก็ไปเอากับคนที่รู้จักนะครับคนที่รู้จักจริงๆนะครับผมถึงจะไปเอาไปดูด้วยตัวผมเองนะครับแล้วก็ผมกลับมานะครับทำงานแบบนี้ผมก็ให้น้องเขยเขาดูให้นะครับจะเป็นเฉพาะคนรู้จักเท่านั้นนะครับสุ่มสี่สุ่มห้าผมก็ไม่เอานะครับสุ่มสี่สุ่มห้าผมก็ไม่ไปเอานะเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ผมไม่รู้จักเขานะครับเขาก็ไม่รู้จักผมนะครับเพียงแค่บอกว่าผมหาน้ำผึ้งเขาก็จะเอามาให้นะครับมันก็เป็นไปไม่ได้แบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้จักจริงๆนะครับผมก็จะไม่ไปเอานะครับไม่ส่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับน้ำผึ้งที่ผมไปหามานะครับบางทีบางครั้งก็เป็นลังที่ผมไปหามากับเพื่อนๆนะครับกับทีมงานผมนะครับผมไปหามาเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่ผมไปเอานะครับเอากับคนที่รู้จักด้วยนะครับแล้วก็จะส่งให้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาสุ่มสี่สุ่มห้าโอ้เยอะแยะนะครับที่ผมจะส่งนะครับเยอะมากนะครับแต่ไม่เอานะครับผมเอาเฉพาะนะครับคนที่ผมไว้ใจแล้วก็รู้จักเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่เขาขึ้นป่าขึ้นเขาจริงๆนะครับนะที่ผมส่งไปนะครับก็เป็นน้ำผึ้งนะครับจากป่าจากเทือกเขาพนมดงรักนั่นเองนะครับนั่นแหละนะครับการเอาพึ่งปีนี้นะครับมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับแต่มันก็ผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะครับเรื่องราวต่างๆมีการใส่ของกันมีการเกี่ยวกับการที่ไปเอาพึ่งน้ำพึ่งเดือน5นะครับนะผมจะบอกให้ว่าการเอาน้ำพึ่งเดือน5นะครับเป็นอะไรที่ลำบากน
ะครับเพราะว่าต้องตอกไม้ตอกอะไรขึ้นไปสูงๆนะครับแล้วก็มีอาถรรพ์นะครับเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับอย่างเช่นที่หลายๆคนอยากได้น้ำผึ้ง15ค่ำเดือน5นะครับผมมีอยู่2ขวดนะครับผมเอาใส่ตู้เสื้อผ้าเก็บไว้นะครับมันได้2ขวดถ้าเกิดว่าคนไม่ขโมยนะครับรังผึ้งตรงนั้นไป3รังใหญ่นะครับจะได้แบ่งปันน้ำผึ้งเดือน5 15ค่ำแบ่งปันทั่วถึงแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการโชคดีนะครับแล้วก็เป็นการโชคดีที่น้องเขยได้น้ำผึ้งรูนะครับผึ้งรูเขาเรียกว่าผึ้งโกนนั่นเองนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวเล็กๆไม่เหมือนผึ้งหลวงทั่วไปนะครับน้ำผึ้งโกนผึ้งรูนะครับเขาได้1ขวดนะครับแล้วก็มีคนรับไปเรียบร้อยนะครับรับไปเรียบร้อยผมก็ได้ให้เขาไปเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับถ้ามีอะไรนะครับในการส่งสินค้าอะไรต่างๆนะครับก็โทรทักเข้ามาได้นะครับยังไงก็คุยกันได้นะครับหรือจะยังไงจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในการที่สั่งจองหรือว่าไม่สั่งจองอะไรก็แล้วแต่นะครับทักมาหาผมได้โดยตรงนะครับถ้าใครอยากได้น้ำผึ้งนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่แต่นะครับเหลือไม่มากนะครับแค่ผมพูดไปนะครับของเมื่อวานนะครับผมพูดไปว่ามันเหลืออยู่80ขวดนะครับมันก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึง20ขวดนะครับไม่ถึง20ขวดนะครับแล้วก็ผมนำเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเอาผึ้งแล้วก็เจออาถรรพ์นะครับในปีนี้นะครับมาเล่าสู่เพื่อนพี่ๆน้องๆฟังนะครับเรื่องอื่นเรื่องหน้านะครับเรื่องที่ผมประสบพบเจอนะครับในการที่ผมไปลาดตระเวนไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในพื้นที่ทำงานนะครับแล้วก็ผมไปเจอพี่ๆทหารลาวอะไรต่างๆผมยังไม่ได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมไปเจอถ้ำคอมมิวนิสต์ไปเจอถ้ำเวียดกงนะครับไปหลักเขตที่16ถึง18ยังไม่ได้มาเล่าสู่เพื่อนฟังก็คอยติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับในการทำสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับในการที่อุดหนุนหรือว่าซื้อน้ำผึ้งนะครับต่างๆเป็นน้ำผึ้งจากเทือกเขาพนมดงรักนะครับน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาตินะครับมันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับนะก็โอเคนะครับก็ถือว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับที่อุดหนุนหรือว่าต่างๆนะครับกำไรรายได้ต่างๆบางทีก็เข้าเจ้าสี่ขานะครับนะหมาแมวอะไรต่างๆนะครับอันนั้นเขาก็รอกินอยู่นะครับบางทีบางครั้งมันก็ต้องหาเสริมด้วยนะครับบางทีบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่เราทำอะไรแล้วเราสบายใจนะครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับนะครั้งนี้ก็นั้นก็คอยติดตามนะครับยิปอื่นๆใหม่ๆนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเกี่ยวอาถรรพ์ป่านะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังวันหลังนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับตีสองก็ยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อคืนเลยนะครับเมื่อคืนก็สว่างนะครับก็ยังไม่ได้นอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่ผมรู้สึกเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับผมเป็นอาการแบบนี้นะครับนะก็เป็นอะไรที่คิดนะครับหลายๆอย่างนะครับนะหลายๆอย่างบางทีผมมันก็ไม่อยากจะได้สัมผัสคนรู้สึกแบบนี้หรอกนะครับแต่มันก็มีเหตุผลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุผลของมันอยู่เสมอนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ไม่จนนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆน้องๆพี่ๆไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวจะพักก่อนนะครับจะพยายามนะครับโอเคดีครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ดีครับผม